ใครขี้โมโหที่สุดในพิกเซล่าโหตอบอย่างง่ายอ่ะเอ๊ะแป๊บนึงนะใครมันกล้าดียังไงล่ะมันไม่มีแบบกดสคริปต์หรอเพราะน่ะพี่คิดว่าคำตอบที่ถูกต้องของคำถามใครขี้โมโหที่สุดในจักรวาลในพิกเซล่าเนี่ยน่ะพี่คิดว่ามันไม่มีคำตอบค่ะใช่ถ้าแต่มันมีแบบให้กดสคริปต์อย่างเงี้ยน่าถูกสีเขียวเพราะว่าเป็นสีเดียวที่ไม่มีชื่อลาฟี่อยู่ในนั้นค่ะลาฟี่จะคิดว่าสีเขียวเนี่ยถูกต้องโอเคเดี๋ยวฉันจะแอบเข้าเครื่องของลูกพี่แล้วก็ไปดูใครมันเป็นคนส่งคำถามนี้ลาฟี่เป็นอะไรลาฟี่เป็นอะไรคะอันดับแรกเป็นแฟรี่ที่เรียบร้อยเป็นยุงโมเป็นยีราฟโมนางเงือกที่อะไรวะทุกคนลาฟี่จะเปิดโหวตนะคะแล้วก็โหวตมาแต่ลาฟี่คิดว่ามันตอบสีแดงค่ะอันนี้พูดตรงๆไม่ได้บอกกันนะถ้าฉันตอบสีฟ้าแล้วฉันไม่ได้คะแนนนะพวกเธอโดนแน่เฮ้ยโอ้ยโอ้โนลาฟี่มาฉลองหมื่นซับหรือลาฟี่มาโดนทุกข์ทรมานคะเนี่ยยีราฟยังร้องไงมันร้องว่าอ๋อจริงๆเลยมันร้องสีเหลืองอ่ะแบบอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้พูดจริงทุกคนเปิดได้เลยเนี่ยลาฟี่กำลังนั่งดูคลิปที่มันชื่อว่าเสียงยีราฟร้องต่อเนื่อง10นาทีน้ำแร่ใช้มีดอะไรแร่ฮะน้ำแร่ใช้มีดอะไรแร่ยุงอะไรขี้โมโหยุงแมงวันไม่รู้อันแรกก็คือยุงฟี่อันที่สองคือยุงลายอันที่สามคือยุงป่าคืออะไรยุงป่าอันที่สี่คืออย่ามายุงกับฉันฮะเอาเป็นว่าในเมื่อส่งโพไปแล้วก็ต้องทำตามโพนะคะทุกคนความผิดพวกเธอความผิดพวกเธอความผิดพวกเธอฉันผิดสองข้อแล้วฉันสอบตกแล้วเนี่ยทำมากี่ข้อเนี่ยผิดสองข้อผิดของลาฟี่สรุปยังไม่ทำอะไรเอาไว้อัดหน้าว่าเกินอ่ะอัดหน้าว่าเกินอ่ะอัดหน้าว่าเกินอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ล้อเล่นอะไรวะ